จริงๆแล้วค่ะเด็กวัยรุ่นเนาะบางคนก็จะมองว่าการร้องเพลงลูกกรุงอ่ะมันจะเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็หลังๆก็คือเพลงลูกกรุงเด็กๆจะไม่รู้จักแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็เลยอยากรู้ว่าอย่างอลิซเองเนี่ยชอบเพลงของวัยรุ่นไหมเกาหลีล่ะเพลงเกาหลีชอบไหมชอบมากชอบมากศิลปินที่ชอบใครคะอลิซใครบ้างคะเป็นวงหรือเป็นคนคะเอาเป็นวงก่อนก็ได้ที่หนูชอบBTS กับ Blackpink ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบศิลปินเดียวอะคะพี่วีพี่ลิซ่าอันนั้นเพลงใหม่ๆเขาก็ได้เต้น cover ได้ไหมเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเขาเต้น cover กันได้นะคะเหรอหล่อเต้น cover ได้ด้วยเห็นหน้าหวานแบบนี้โอ้ยแต่ว่าน้องเขามีของสะสมด้วยนะคะเกี่ยวกับวงดนตรีที่ชื่นชอบใช่ไหมคะใช่มีอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรพี่อย่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันมันหลายอย่างมากเลยจริงเหรออย่างเช่นอ่ะที่หนูแบบว่าอย่างเช่นวงแบบมันจะเป็นแบบเอาอย่างนี้พูดแล้วไม่เห็นภาพเราเนี่ยไปค้นห้องน้องบ้านน้องมาเลยเอาของสะสมมาโชว์กันเลยดีกว่านะคะนี่คือของสะสมของอลิซเห็นแบบนี้สะสมของศิลปินเยอะมากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างอลิซอธิบายเลยเดินมานี่เลยลูกนี่อะไรคะอลิซค่ะอันนั้นเป็นเวลาที่ไปคอนแล้วก็โบกอะค่ะอ๋อเอาไว้โบกไปคอนแล้วโบกเปิดยังไงเปิดให้พี่หน่อยค่ะไปคอนเสิร์ตระโบกไงที่เขาบอกเป็นไฟอะไรอย่างนี้เปิดไฟนี่นายหนูบอกจะอยากรู้เวลาหนูไปดูคอนเสิร์ตไหมแบ็คพิงที่ผ่านมาไปดูหรือเปล่ายังไม่ได้ดูอะค่ะพอดีว่าติดโควิดแล้วก่อนโควิดก่อนโควิดก็ไม่ได้ไปดูใช่ค่ะอันนี้ก็คือซื้อแล้วเราซื้อสะสมคือซื้อในเน็ตหรือว่ายังไงบ้างออนไลน์ออนไลน์นะคะค่ะมีอะไรอีกบ้างที่แบบว่าเห็นแล้วต้องซื้อเลยได้ไหมคะสะสมอันนี้เป็นเรียนภาษาเกาหลีค่ะเป็นแบบว่าเป็นเขาจะมีปากกาให้แล้วก็มีหนังสือให้อ่ะค่ะอันนี้ก็คือของศิลปินไหมหรือว่าอะไรเป็นของ BTS อะค่ะอ๋อเหรอวง BTS แล้วก็มาสอน BTS สอนภาษาเกาหลี Learn Korean with BTS อะไรอย่างนี้เป็นเซตเลยที่คอนเสิร์ตปะคะอันนี้หนูซื้อออนไลน์เหมือนกันในเว็บค่ะมีขายแล้วก็แบบเขาก็จะมาสอนเป็นคำๆไปอย่างเงี้ยหรอคะคือมันเป็นหนังสือเลยค่ะมันก็จะมีแบบคำๆแล้วก็เป็นประโยคด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ตรงนี้อะไรของ Blackpink แน่นอนใช่ค่ะนี่ของ Blackpink ค่ะแต่หนูลืมใส่ถ่านอ๋อลืมใส่ถ่านปกติมีไฟเหมือนกันเป็นไฟเหมือนกันนี่น่ารักอ่ะค่ะน่ารักไม่เคยถือเลยพี่นี่ครั้งแรกในชีวิตหนูเห็นไหมเขาก็จะมีชีวิตวัยรุ่นของเขาแล้วหนูเต้น cover เพลงอะไรเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แต่ว่าเต้นได้ทุกเพลงค่ะชอบเพลงไหนมากสุดเวลาเต้น cover รู้สึกว่าถ้ามันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆหนูก็เต้นไปเรื่อยๆเต้นไปเรื่อยๆตามข่าวเด็กวัยรุ่นยุคใหม่เด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าน้องอลิซเองเนี่ยมีอัลบั้มเพลง The Golden Song ด้วยเป็นการแบบรวบรวมคนที่เข้าประกวด The Golden Song ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะค่ะและอย่างอลิซร้องเพลงอะไรคะในอัลบั้มนี้หนูร้องเพลงจงรักเป็นเพลงเดียวแล้วก็เพลงรักกับพี่แอ๊กแล้วก็แต่บางก่อนกับพี่สิทธิ์ค่ะทั้งหมด3เพลงในร้องเพลงจงรักให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะค่ะโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคยรักใครรู้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอและรักตลอดไปรักมากเพียงไหนกำหนดว่าได้เท่าดวงใจฉัน